พี่ขวัญครัเรบื่องวันนี้ที่พี่ขวัญอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับช่องน้องเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันพี่ขควรัับญผมจะให้ชื่อเรื่องว่าไงดีฮะพี่ชายอ๋อเดี๋ยวผมเล่าจบแล้วช่วยตั้งชื่อให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมยัไมง่ไมได่้เรตีัย้บงเรใีชย่งไหเมลยคือเรื่องมันเกิดมาซอสมากก็คือเกิดเมื่อคืนวานเนี้ยผมเฮ้ยได้ดีได้ดีได้ดีเฮ้ยดีอ่ะเซอร์เรียลเลยเอาแบบเจอยังไงเล่าอย่างนั้นก่อนเลยแบบเหมือนมาเรียบใชเรี่ยงด้วยคกืัอนผเลมยพี่คือเรื่องมันไม่ยาวครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็มันมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันนิดหน่อยครับผมครับไดเร้ื่องได้เริ่มเลยแล้วกันนะครับได้ครับพี่ขวัญสวัสดีครับเอาเลยพคีร่ับผมคือช่วงเนี้ยผมกําลังเตรียมตัวย้ายบ้านนะครับครับพอการเตรียมตัวย้ายบ้านเนี่ยเราก็ต้องเก็บข้าวของที่มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงกล่องลงลังไว้ก่อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกของพรีเซนต์ตกแต่งบ้านหรือว่าของเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งพวกหิ้งพระแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับของศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็เราก็จัดเตรียมเพื่อที่จะขนออกไปเป็นชุดแรกๆก่อนครับก็ทยอยขนพวกเครื่องรางของขลังแล้วก็หิ้งพระในบ้านเนี่ยออกไปจนในที่สุดก็เหลือส่วนที่จะต้องเก็บต้องทําอ่ะอีกไม่เท่าไหร่ครับพอดีเมื่อเย็นเมื่อค่ําวานนี้ครับผมก็มีเพื่อนบ้านในซอยที่ผมรู้จักกันดีเนี่ยชื่อโจอี้นี่เป็นฉายานะครับจริงๆเจ้าตัวเขาค่อนข้างจะสารรูปก็เหมือนแบบขี้เมาประจําซอยครับผมอ๋อครับขี้เมาประจําซอยคนนี้เขาก็ซี้กับผมมากเลยเวลาเขาเมาแอะแทบเข้ามาดีแล้วนี่เขาค่อนข้างจะเต็มกราฟแล้วเขาก็ครจัะบเดินมาแอ่นหน้าบ้านผมอะเอ้ยพี่ขวัญขอเพลงหน่อยผมไปไกลๆไปอย่าเพิ่งมารบกวนสมาธิอะไรตอนนี้ไม่มีอารมณ์เล่นเพลงอะไรให้ใครฟังคือครับต้องอธิบายนิดนึงว่าที่บ้านผมมีกีตาร์หลายตัวแล้วตาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบมาแบบว่าชอบมาฟังผมเล่นเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ไม่ฟังเปล่าคือจะเป็นคนที่มีความสุนทรีกับเสียงเพลงมากตีโอ้เกาะเคาะกองอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่คือกระทั่งตบมือยังไม่เข้าจังหวะเลยครับครับยิ่งรีร้แอองคนกีั่บเราไม่เยอะเออหามยิ่งร้องนี่ไม่ต้องพูดถึงเวลาผมเล่นกีตาร์อะไรที่เขาถูกใจนี่ acting เขาจะมาเต็มครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพฤติกรรมอย่างเงี้ยไม่เอาผมไม่ชอบเล่นกีตาร์หรือเล่นดนตรีให้ขี้เมาฟังก็แต่ด้วยความที่เราซีกันนะครับสนิทกันมากเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดเมื่อคืนนี้คือเข้ามานั่งในบ้านผมโดยที่ผมก็ไม่สนใจอ่ะปล่อยเขานั่งเล่นไปมีอยู่อย่างเวลาหนึ่งช่วงที่เวลานั้นอ่ะเขาหยิบกีตาร์ขึ้นมาตัวหนึ่งครับผมก็มองว่าเอ้ยวางขอร้องเลยตัวนี้วางอย่าไปยุ่งบอกทำไมอ่ะเล่นเอาขึ้นมาเล่นไม่ได้ผมก็เคาะได้นะเฮ้ผยมบอกให้วางกูจะวางหรือไม่วางเนี่ยอ่ะเขาเอวางอกีตาร์ลงด้วยความที่แบบว่าเกรงใจผมอ่ะฮะครผัมบก็ไม่ได้สนใจแล้วผมก็เดินไปเข้าห้องน้ําในระหว่างที่ผมอยู่ในห้องน้ําอ่ะผมก็ได้ยินเสียงกีตาร์แต่มันเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยงงมากอ่ะยังเพไงราะว่าอม่ัะนเป็นเสียงที่เล่นแบบว่าเธอคือใครคนนั้นหรือเปล่าฉันมองไม่ชัดเท่าไหร่ผมเฮ้ยคือเล่นเป็นเลยว่างั้นเถอะทรงตคัืวอนเีล้่นเลเป่็นนเกลียตาร์ใช่ผมอยู่ในห้องน้ํานะตุ้มเล่นกีตาร์เป็นเหรอวะครับผมเดินออกมาจากห้องน้ําเห็นลักษณะท่าทางเขาอะก้มหน้าอยู่ครับครับแต่มือเขาก็ดีดกลัวเธอจะเห็นและเธอจะยิ้มและทักทายแล้วก็ใส่ตึมนึงผมก็เลยกระชากหัวโจอี้ขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่มีตาขาวครับเอ้ยมัเนฮมี้ยตาดํามันเป็นตาขาวหมดเลยโว้ลุกเลยอะไรวะแล้วจังหวะที่ผมกระชากหัวมันขึ้นมามันก็พูดกับผมสวนขึ้นมาว่าหัวกูก็โดนยิงเจ็บอยู่แล้วมึงยิงกระชากหัวกูอีกพี่เสียงนั้นมันเป็นเสียงของไอ้เอกเด็กในซอยครับผมโอ้ครับผมขอเล่าย้อนไปเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะในซอยแถวบ้านผมมามีเรื่องกันแล้วไอ้เอกเนี่ยมายืมกีตาร์ผมไปเล่นก็คือครกีับตาร์ตัวเนี้ยในขณะที่มันกำลังเล่นเล่นอยู่เนี่ยโจทย์มันเดินมาจากด้านหลังนะครับผมครับแล้วก็จ่อจุด38เข้าที่หัวแล้วก็ยิงเปี้ยงจากด้านหลโัอง้ทัย้งสครัมบองคนเลือดครับกระเด็นมาเต็มกีตาร์ผมไม่หมดเลยเอกคือสมองโบ๋อยู่นั่นนะคว่ำหน้าลงก็คือ
เจียวจ้าวอ่ะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความกันอยู่ทุกวันนี้เหตคุรจัาบกเรื่องชู้สาวครับผมที่มีการตามมายิงหัวกันที่บ้านเออแล้วไอ้ทั้งเลือดกับสมองที่มันปนกันเนี่ยมันก็กระเซ็นมาโดนกีตาร์โดนคอโดนหย่องทุกส่วนอ่ะกีตาร์ผมเลอะไปด้วยเลือดปนสมองหัวเอกอ่ะครับผมเอากีตาร์กลับมาทําความสะอาดแล้วก็เก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะโดยที่เพิ่งเอามาใส่สายเมื่อวานเนี้ยพอผมเห็นว่าผมทําความสะอาดดีแล้วผมก็เลยเอากีตาร์มาใส่สายจนนั่นน่ะขี้เมาประจําซอยเดินเข้ามาผมถึงได้ถึงบางอ้อว่าเฮ้ยมันเข้ามาในบ้านเราได้เพราะว่าหนึ่งความผูกพันที่ผมมีกับเอกน้องคนที่โดนยิงตายแล้วสองอาจจะเป็นเพราะว่าผมเอาเครื่องรางของขลังที่อยู่ในบ้านอ่ะแบบขนย้ายเตรียมเพื่อจะย้ายบ้านนะครับผมมันเลยทําให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันเกิดผนวกขึ้นมาแล้วไอ้ขี้เมาประจําซอยนี่ก็จิตใจเขาก็ค่อนข้างจะเวอหวาอยู่แล้วเหมาะที่อะไรจะสิงสู่ได้ง่ายครับผมก็เลยถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเฮ้ยวันที่เอกมันตายอ่ะตอนตายมันเล่นเพลงอะไรวะเออมันก็เล่นเพลงเกือบของบูรินเนี่ยครับผมเออไม่เกือบมึงอะเต็มๆเลยมึงอะเอใช่อผมถามโจอี้ตอนที่มันฟื้นขึ้นมานะพี่เฮ้ยมึงรู้มึงเล่นกีตาร์เป็นไม่เป็นรู้แต่ว่าจู่ๆอ่ะเหมือนมีคนมายืนอยู่ตรงหน้าพอเงยหน้าขึ้นมามันไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยครับครับผมนั่นคือการเหตุการณ์ผีเข้าที่มาเข้าโจอี้ในซอยบ้านผมครับผมครับเนี่ยคือเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี้ยโอ้โจอี้เนี่ยคือโดนผีแฝงแล้วผีตัวนี้คือผีที่ตายโหงจากเหตุการณ์ที่โดนยิงเพราะว่าเรื่องชู้สาวใช่ครับผมแต่จังหวะที่มันโดนยิงเนี่ยมันเล่นกีตาร์ตัวนี้อยู่แล้วกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ของผมที่ผมเอาคืนมันเป็นหนึ่งในที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับผมมันหมายถึใกงล้ว่าชกิีดกตับาร์คนตัวตเาดยียวกันมันเป็นกกีีตตาารร์์ตัตวัเวดียเวดีกยัวนกันที่ใช่ครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยกําลังเล่นอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์โดนคู่อริมายิงใช่ครับเฮ้ยแล้วไอ้ซตึ่งำเรรื่องานี้นี่ก็ยัเดงินคดมีาคหยวาิมบนี้ยังไม่จบเลยครับผมครับตอนนี้มันเหตุการณ์มันหลุดไปถึงไหนแล้วพี่เหตุการณ์ก็คือกันอยู่ในช่วงต่อสู้คดีในชั้นศาลครับผมโอ้ยแต่คืมอาคนตายตายไปแล้วแล้วคนที่ไปยิงหัวเขาเนี่ยผมรู้จักทุกคนเลยครับเพราะว่าอยู่ในซอยเดียวกันหมดเลยครับครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆประมาณนี้ครับผมที่พโออ้จะพี่มันใหม่มากก็เลยเอามาเล่าก่อนพี่ขวัญเอาแบบนี้แหละเชื่อผมเอาแบบนี้แหละโค้งๆอย่างนี้แหละเฮ้ยแม่งโผล่มาช็อตเดียวแต่แบบเชี่ยน่ากลัวขนแม่งลุกคือเลตอนยที่ผมดึงหัวเก้าอี้ขึ้นมาแล้วผมไม่เห็นตาดํามันอะแล้วตาขเอาวอมันเต็มลูกตาไปหมดเลยแล้วน้ําลายมันไหลไหลมุมปากเหมือนคนพูดไม่มีสติอะผมเฮ้ยแต่น้ําเสียงที่มันออกมาบอกกูโดนยิงหัวก็เจ็บอยู่แล้วพี่ยังมากระชากหัวผมอีกเหรอคือไอ้คนที่พูดอ่ะมันคือรุ่นน้องเราถูกไหคมือเสียงมันเลยเสียงให้เอกเลยโอ้ยคนหัวลุกเลยเฮ้ยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story